โครงหน้ายาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยากจะตัดผมสั้นดูสิจอกทรงไหนดีก่อนอื่นเลยก็เคลียร์พื้นที่ด้านหน้านะครับผมและด้านข้างเราจะสร้างกรอบทรงก่อนนะครับผมเลือกกรอบทรงได้เลยว่าจะประมาณไหนนะครับผมลูกค้ารีเควสต์ว่าขอสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวข้างล่างเราจะทำการเฟดกันหลังจากนั้นเคลียร์พื้นที่นะครับผมเพื่อจะทำการเฟดก่อนนะครับผมให้ดูสะอาดก่อนนะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเริ่มจากน้อยไปหามากละเราจะเริ่มทำการเฟดกันอันนี้คือเบอร์ศูนย์นะครับผมตั้งระดับไปเลยหลังจากนั้นสะบัดเงาให้ดูสีเงาขึ้นนะครับผมจากนั้นเก็บรอยต่อต่างๆนะครับผมที่เราตั้งระดับเอาไว้ให้ดูเกินกันเก็บรอยต่อต่างๆให้ยังดูเงาขึ้นอีกนะครับผมส่วนงานด้านบนลูกค้ารีเควสต์ว่าขอเท็กเจอร์เยอะๆนะครับผมก็ใส่ไปได้เลยก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับคนหน้ายาวแต่อยากตัดผมสั้นก็ดูดีดูหล่อนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ